ควิด19ใช่ไหมครับเป็นสถานการณ์ที่ผมก็อยากให้ทุกคนตื่นตัวนะแล้วก็ระวังเพราะว่ามันเราอย่างที่เราเห็นกันมีกรณีของผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วจากตัวไวรัสตัวนี้นะครับแล้วมันก็น่ากลัวมากเราเห็นผมดูข่าวแล้วเห็นการเติบโตของเกาหลีใต้จาก 2,000 เป็น 4,000 อย่างเงี้ยซึ่งมันก็เติบโตเร็วมากครับลุกลามเร็วมากแล้วก็เรารู้เลยว่าถ้ามันเกิดกับประเทศเราอ่ะลำบากแน่ๆทั้งในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการท่องเที่ยวในแง่ของตัวของสุขภาพของประชาชนคนไทยด้วยคือถ้ามันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาถูกไหมเพราะนั้นเราต้องติดตัวผมเนี่ยกลัวมาตั้งแต่ H1N1 ไข้หวัดนกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ที่บ้านต่างจังหวัดก็มีไก่มีอะไรเรากลัวไปหมดเลยเราไม่กล้าออกนอกบ้านเลยอะไรเงี้ยก็ดูแลมากๆครับต้องดูแลมากๆแล้วงานของเราก็ต้องบอกตรงว่าดูแลตัวเองยากมากเพราะเราต้องอยู่ท่ามกลางคนเยอะคน 1,000 คนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหายใจใส่เราก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะกังวลในการทำงานจากที่เราควรจะแค่กังวลแค่ตัวงานเราก็เริ่มต้องกังวลในแง่ของความปลอดภัยและเรื่องของการดูแลตัวเองว่าเราจะโปรเทคตัวเองยังไง ผมแสดงออกชัดเจนเลยว่าเราไม่จับมือแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอย่าจับนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เป็นในแง่ของแบบผมขอไม่จับนะผมป่วยผมเป็นหวัดอะไรเงี้ยระวังติดผมอะไรเงี้ยก็พูดไปในเชิงนั้นแทนแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจดีนะครับทุกคนเข้าใจดีแล้วก็ในแง่ของแฟนๆก็ประพฤติตามกันดีครับทุกคนทำตามกันเข้าใจเหตุผลว่าอะไรยังไงใช่บีบเลยคือผมรู้สึกผมก็ไม่อยากให้แอคทิวิตี้มันหายไปชาสมัยก่อนเราจับมือกันตลอดก็เปลี่ยนมาเป็นบีบเจลใส่แล้วกันอะไรเงี้ยได้คุยกันด้วยระหว่างนี้อะไรเงี้ยให้เขาล้างให้เห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าการที่เขาดูแลตัวเองนั่นเป็นเรื่องที่ดีกับเขานะครับเดียวกันถ้าเป็นแฟนรอบตัวเราที่อยู่กับเรามาตลอดอ่ะไม่เจ็บไม่ป่วยเขาก็จะไม่เอาพาหะเข้ามาให้เราและทีมงานด้วยซึ่งในส่วนผมว่าผมป่วยไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าตัวผมเองนะแต่เป็นในแง่ของเรามีทีมงานเบื้องหลังอีกที่ต้องรอทำงานต่อจากเราถ้าเราป่วยแล้วล้มไปเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันทีมงานเมื่อไหร่จะลำบากคิดจากไหนเราก็ทำเลยอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรผมแค่รู้สึกว่าก็เจลล้างมือมันมีแล้วผมก็พยายามหาอะไรเงี้ยครับบางทีก็แฟนๆก็เอามาให้เราก็ขอแบ่งเพื่อนนะเราขอแบ่งเพื่อนได้ไหมอะไรเงี้ยอยากให้แบบทุกคนได้ล้างมือกันนะครับเดี๋ยวมันเริ่มมีข่าวเรื่องของไวรัสมาแล้วก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่เราอาจจะไม่พูดแต่เราทำเลยทำให้เขาเห็นทำให้เด็กที่นั่นเห็นว่าเอ้ยเราล้างมือนะนี่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันแฟนคลับว่าไงไม่รู้เลยอ่ะซึ่งทุกคนก็ดูสนุกดีนะทุกคนดูสนุกดีแบบรับเจลแล้วก็ขำๆไหมโชคผมถือว่าเป็นโชคดีครับพี่ๆในวงการโดนกันเยอะบางคนโดนเป็น10งานเลยเดือนนี้แล้วก็ผมโชคดีที่ว่าผมไม่โดนแคนเซิลแต่ว่าโดนในแง่ของถูกเลื่อนถูกโฮไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับถูกเลื่อนแต่ยังไม่เลิกสองคนยังไม่เลิกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกผมดีใจมากเพราะว่าทางงานก็โอเคเขายังเชื่อมั่นในตัวเราเลยเขายังไม่แคนเซิลเราก็อุ่นใจด้วยว่าเออก็ยังมีงานรอเราอยู่อะไรเงี้ยครับเข้าใจเราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรแล้วก็คือแน่นอนว่าทุกครั้งที่เราไปออกทำงานนะครับมันคือการรวมตัวของคนหลายๆคนไปรวมตัวกันเจอเรามันคือมันไม่ใช่แค่เขาหายใจใส่เราเขาหายใจซ้อนกันเองด้วยนะครับว่าคนนี้ก็หายใจลดต้นคอคนนี้อะไรก็รู้สึกว่าเข้าใจครับเข้าใจดีแล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่ได้นึกถึงอะไรมากแค่นึกว่าเออดีเหมือนกันว่าได้หยุดเราไม่ป่วยที่สำคัญแฟนๆไม่ป่วยไม่เจ็บอะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่ทรมานเราไม่อยากให้แฟนๆเราไปโรงพยาบาลแบบเจ็บป่วยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ได้ข่าวว่าโควิดไม่ใช่แค่เป็นหวัดเลยมันทำลายปอดด้วย